อย่างที่บอกค่ะว่ารายการเราพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะหยิบยกเอาประเด็นนี้มาร่วมพูดคุยกันค่ะก่อนอื่นถามทางอาจารย์มณฑลเลยละกันนะคะเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอาจารย์ก็น่าตกใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะว่ากว่าที่จะสร้างยานดำน้ำที่สามารถดำน้ำได้ลึกขนาดนี้ครับคงจะต้องผ่านกระบวนการวิจัยนะครับแล้วก็การทดสอบมามากพอสมควรนะครับเพราะเห็นว่าเรือนี้ก็ไม่ได้ลงไปครั้งแรกใช่ครับน่าจะเป็นใช่ครับน่าจะหลายครั้งแล้วทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็คงต้องมานั่งทบทวนกันว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรส่วนตัวแล้วอาจารย์ดูจากข่าวเนี่ยค่ะจากข้อมูลที่เราได้รับมาอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ในทิศทางไหนบ้างคะที่ทำให้อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นอย่างแรกเลยครับถ้าเราเข้าใจว่าเวลาเราอยู่ใต้น้ำนะครับมันเป็นสภาพแวดล้อมซึ่งมันต่างจากบนบกโดยหลักการก็คือยิ่งน้ำลึกเท่าไหร่แรงกดดันมันก็จะยิ่งมากเท่านั้นเราเป็นว่าทุกๆ10เมตรที่อยู่ใต้น้ำแรงกดหรือว่าความดันมันจะเพิ่มขึ้น1เท่านะครับลองจินตนาการว่าเราถือลูกโป่งใบหนึ่งดำน้ำลงไปนะครับจากผิวหน้าน้ำลูกโป่งขนาด 100% ถ้าสมมุติว่าเราลงไปที่ความลึก10เมตรปริมาตรของลูกโป่งจะลดลงเหลือครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นที่ความลึกเข้าใจว่าที่ไททานิคอยู่ก็น่าจะประมาณสัก3กิโลนะครับประมาณสัก 3,000 เมตรเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าความแรงกดดันครับจะเพิ่มจะมันจะมหาศาลขนาดไหนเพราะฉะนั้นแรงกดดันที่มันกระทําต่อพื้นผิวยานดำน้ำเนี่ยต่อตารางนิ้วหรือต่อตารางเซนติเมตรมันสูงมากถ้าสมมุติว่ามันเกิดรอยร้าวหรือว่ารอยแครกอะไรสักนิดหน่อยนะครับในแง่ของตัววัสดุเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสาเหตุนะครับอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุหลักนะครับเท่าที่ผมสันนิษฐานทั้งจากอุปกรณ์แล้วก็จากสภาวะแวดล้อมถูกไหมคะครับปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมใต้น้ำน่าจะเป็นปัจจัยหลักใช่ครับถ้าลึก3กิโลสมมุติว่ามันเกิดแรงอัดครับถ้าคนสมมุตินะครับมันดิ้นรนออกมาได้เนี่ยโอกาสที่จะรอดเยอะไหมครับโหถ้าแรงอัดขนาดนั้นไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีครับก็เหมือนกับเราอยู่ภายใต้แรงดันที่เพิ่มขึ้นสมมุติว่า300เท่านะครับก็ปอดเราก็จะเล็กลง300เท่าคือโดนบีบนะครับแรงบีบที่บีบเข้ามาที่หูของเรานะครับหรือว่าอากาศที่มันอยู่ในตัวของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นมหาศาลครับหรือว่าถ้าเราขึ้นมาจากน้ำนะครับที่ความลึกระดับนั้นเนี่ยด้วยความรวดเร็วมันก็จะอากาศที่มันอยู่ในตัวของเรามันก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ครับแล้วแม็กซิมัมถ้าคนลงไปนี่สักกี่เมตรที่เหมือนแบบร่างกายยังไหวครับจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนนะครับถ้าเป็นการดำน้ำตัวเปล่าจริงๆแล้วคนที่เขาแข่งขันดำน้ำลึกๆเนี่ยเขาสามารถลงไปได้ลึกมากเพียงแต่ว่าการลงไปใต้น้ำแบบค่อยๆลงแล้วความดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแรงดันที่อยู่ในตัวนะครับที่ถูกกดมันก็จะยิ่งมากขึ้นเราต้องปรับแรงดันในตัวเราให้เท่ากับข้างนอกถึงต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะใช่ไหมใช่ครับต้องปรับเช่นบีบจมูกแล้วหายใจออกหรือว่าการกลืนน้ำลายอะไรแบบนี้ครับมันก็จะทำให้แรงดันที่อยู่ภายนอกกับภายในมันเท่ากันแล้วอย่างอาจารย์ต้นล่ะคะเห็นข่าวนี้แล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะไปในทิศทางไหนคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ก็ถ้าให้เดานะครับน่าจะเป็นเหมือนที่อาจารย์มณฑลบอกจะเป็นเรื่องของการไปเจอแครกซึ่งอาจจะเป็นอุบัติเหตุข้างล่างถ้าให้เดาก็ถ้านึกว่าเป็นเราแล้วเราเหมือนเข้าไปอยู่ในเรือมน้ำใช่ไหมครับเราบอกว่านั่นไงไททานิกถ้าเป็นผมเสียตังค์ไปแล้วผมก็ขอไปดูหน่อยแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เรากำลังไปเนี่ยมันอาจจะมีหินโศโครกหรือมันจะมีอะไรมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนมันยิ่งเหมือนไปกันหลายคนผมว่าอาจจะมีแรงเชียร์เอาอีกสักนิดนึงสิอยากไปดูหน่อยอันนี้ก็เดาตามสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของการที่ไปถึงณจุดนั้นแล้วทำยังไงเราถึงจะเห็นได้เยอะแล้วพอมันเห็นได้เยอะเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเยอะเข้าไปอีกโดยเฉพาะถ้าคนที่เหมือนควบคุมแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเข้าไป explore ต่อให้เขาอาจจะเคยลงไปแต่ว่าพื้นที่มันก็มืดมันคงไม่ได้ไปทดลองเส้นทางทุกแง่ทุกมุมโอ้ความเสี่ยงอะไรมันก็เต็มไปหมดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่า
หลายๆคนที่มีความชื่นชอบเขาก็อยากไปดูแล้วก็เห็นว่าไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวที่พยายามที่จะสร้างเรือดำน้ำนี้เพื่อที่จะลงไปดูซากไททานิกนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บโลกก็ต้องมาหาเขาเรียกว่าบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะแล้วเทคโนโลยีที่มีการนำมาทำเรือดำน้ำปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังอะไรแบบนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะอยากให้อาจารย์มนทนเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยค่ะว่าอาจารย์มีประสบการณ์กับเรื่องของการดำน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เริ่มเรียนดำน้ำตั้งแต่ปี2532ครับ2532ขออนุญาตนะคะหนูยังไม่เกิดเลยก็ครับคิดว่าอาจารย์ไม่เป็นไรครับผมเกิดแล้วครับอาจารย์ครับหมายถึงว่าประสบการณ์ยาวนานครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในวิชาในหลักสูตรสมัยเรียนปริญญาตรีครับเพราะว่าจุดประสงค์ที่เรียนเพราะว่าตัวเองสนใจอยากจะทำงานเกี่ยวกับปะการังครับชอบก็เลยการที่จะไปเรียนรู้ไปทำวิจัยเกี่ยวกับปะการังมันต้องดำน้ำเป็นครับในสมัยนั้นครูสอนดำน้ำหรือว่านักดำน้ำที่มีในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนั้นมีไม่มากนักครับก็โชคดีที่มีอาจารย์ที่ทางมหาวิทยาลัยเชิญมาสอนครับก็ได้เรียนแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปะการังในช่วงเวลาที่น่าจะบอกว่าปะการังในเมืองไทยยังสวยสดงดงามอยู่นะครับนำแค่ใกล้ๆแถวเกาะล้านเกาะสากหรือว่าแถบเกาะเสม็ดนะครับหรือจังหวัดชุมพรอะไรเงี้ยปะการังสวยมากนะครับถ้าเทียบกับสมัยนี้แล้วก็แตกต่างกันเยอะแล้วเรื่องอุปกรณ์ล่ะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ลองเปรียบเทียบให้ฟังว่าตั้งแต่ยุคสมัยที่อาจารย์เรียนแรกๆพวกนวัตกรรมอุปกรณ์เนี่ยมันมีมากเหมือนสมัยนี้ไหมคะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากยกตัวอย่างง่ายๆแค่กล้องถ่ายรูปก็ได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปะการังจำเป็นจะต้องใช้การถ่ายภาพนะครับสมัยก่อนทำยังไงคะอาจารย์ก็ลักษณะกล้องถ่ายภาพก็เหมือนกล้อง SLRสมัยนี้ครับแต่ว่ามันจะต้องกันน้ำได้ระบบที่ใช้ในการกันน้ำมันจะต้องมีแฟลชที่ใช้นะครับจะต้องมีกำลังความสว่างมากพอน้ำหนักมากราคาแพงนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยการจิ้มที่จะมีกล้องถ่ายภาพใต้น้ำสักตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากเป็นกล้องเล็กๆติดตัวไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็เทคนิคการสำรวจหรือว่าศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเนี่ยเมื่อก่อนใช้การถ่ายภาพนิ่งนะครับสมัยนี้เราสามารถใช้การถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไปวิเคราะห์อะไรโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำน้ำทั่วไปพัฒนาไปเยอะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนก็ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีบ้านโลกเราก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้วก็เหมือนเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วอย่างเรื่องของความพร้อมนะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าคนที่สนใจอยากจะไปดำน้ำเนี่ยอย่างเราเห็นข่าวหลายๆข่าวว่าบางทีเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีความพร้อมมากแค่ไหนคะในเรื่องของการไปดำน้ำอย่างแรกเลยคือความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วก็ทักษะในการว่ายน้ำครับก็คือต้องว่ายน้ำเป็นแหละง่ายๆใช่ไหมคะครับว่ายน้ำได้ว่ายน้ำได้แล้วกันนะครับว่ายน้ำได้แล้วก็สามารถลอยตัวได้ครับไม่จะดำอย่างเดียวครับปีใหม่จะดำลงไปเรื่อยๆไม่ขึ้นมาครับไม่เห็นปะการังเห็นครับเห็นแล้วอยู่กับปะการังครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือต้องไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามสำหรับการดำน้ำยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างเช่นไซนัสอักเสบนะครับไซนัสอักเสบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับเนื้อเยื่อที่บุในโพรงอากาศเนี่ยจะต้องไม่อักเสบนะครับหรือเป็นโรคเกี่ยวกับหูโรคเกี่ยวกับหัวใจนะครับพวกนี้ครับพวกนี้เป็นสิ่งต้องห้ามครับแล้วก็ต้องไม่ตกใจง่ายนะครับเมื่ออยู่ใต้น้ำสามารถคุมสติได้ครับแต่พวกนี้ก็อาจจะอยู่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ครับผมแล้วอยากให้อาจารย์ลองบอกคร่าวๆหน่อยค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปดำน้ำเนี่ยเราควรรู้วิธีการรับมือเรื่องของความเสี่ยงอะไรบ้างคะอาจารย์อ๋อคือต้องรู้จักจุดหรือว่าพื้นที่ที่เราไปดำน้ำก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงนะครับระดับความลึกที่เราจะดำน้ำได้เนี่ยมันอยู่ที่ความลึกประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถที่จะอยู่ใต้น้ำที่ระดับความลึกนั้นได้นานเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำน้ำครับอย่างอาจารย์เห็นว่าเคยดำมากสุดเท่าไหร่นะคะอาจารย์ก็อยู่ในช่วงประมาณ20กว่าเมตรเกือบ30เมตรประมาณนี้แต่ว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นลึกมากค่ะคุณผู้ชมคืออย่างคนที่ว่ายไม่ค่อยเก่งเนี่ยไม่ถึง10เมตรก็แย่แล้วอันนี้ก็คือครับสำหรับนักดำน้ำขั้นต้นเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ดำน้ำลึกเกิน10เมตรครับพอในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยหรือว่าผ่านการฝึกมาแล้วเนี่ยก็สามารถดำได้ความลึกมากกว่านั้นครับค่ะแล้วอย่างถ้าหลายๆคนที่
ชอบแหละอยากจะดำลึกๆอาจารย์ว่าอุปกรณ์อะไรที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยชีวิตทำให้เรารู้สึกอุ่นใจได้บ้างคะอาจารย์คือถ้าเหตุผลสำหรับการดำลึกๆเนี่ยเพื่อเข้าไปชมความงดงามใต้น้ำนะครับอันนั้นก็อาจจะมีน้ำหนักพอที่จะให้เขาเสี่ยงลงไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงนวัตกรรมที่จะทำให้สามารถดำน้ำได้ลึกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไดฟ์คอมพิวเตอร์นะครับเหมือนกับนาฬิกาข้อมือนะครับซึ่งสามารถที่จะบอกความลึกบอกระยะเวลาที่เราอยู่ใต้น้ำได้แล้วก็จะเตือนเราเมื่อเราอยู่ในความลึกระดับนั้นที่นานเกินไปจนไม่ปลอดภัยกับเราเหมือนมีสัญญาณเตือนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยการดำน้ำจะต้องคำนวณเองว่าเราอยู่ใต้น้ำที่ความลึกเท่านี้เราจะสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่ถ้าเกินกว่านี้วิธีการแก้ไขปัญหาคืออะไรอะไรแบบนั้นก็คือเมื่อก่อนอาจจะเป็นการประเมินตัวเองแต่สมัยนี้เป็นการมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วเมื่อไหร่ที่ดำลึกเกิน10เมตรจะต้องวางแผนไว้ว่าที่ความสมมติว่าเราลงไปความลึก20เมตรเราจะอยู่ความลึก20เมตรได้นานกี่นาทีนะครับจะอยู่ได้ไม่เกินนั้นถ้าเกินนั้นก็จะเป็นอันตรายสำหรับใช่ครับพวกนี้ถือเป็น variable device ที่มันไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นด้วยไหมครับเช่นตอนลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะจับไม่ได้แต่ว่าณจุดที่ลงมันน่าจะบอกได้ว่าเอ๊ะคนนี้นะกำลังดำณจุดนี้อยู่อะไรเงี้ยครับน่าจะมีการเดี๋ยวนี้นะครับมีนวัตกรรมในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับขึ้นไปกับมือถือหรือขึ้นไปกับตัวรับสัญญาณข้างบนได้ครับตัวรับสัญญาณนี่แสดงว่ามันก็สามารถรับได้ลึกเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ครับหรือว่ามันก็จะมีลิมิตแต่ละเครื่องเหมือนกันว่าระบุไม่เกิน20เมตรครับตัวรับสัญญาณข้างบนเนี่ยบางเดี๋ยวนี้นะครับโทรศัพท์มือถือก็สามารถรับได้นะครับโทรศัพท์มือรับได้แต่ว่าการความลึกจะแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์เองใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของลักษณะทางกายภาพของน้ำเช่นความขุ่นใสอะไรแบบนี้ครับเพราะเห็นใจบอกว่าแต่ละที่สภาพก็ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแตกต่างกันครับอย่างอาจารย์นี่เคยประสบการณ์ดำน้ำที่ไทยหรือว่าที่เมืองนอกด้วยคะอาจารย์ก็ครับที่ต่างประเทศก็พอมีประสบการณ์บ้างต่างจากบ้านเรายังไงบ้างคะอาจารย์คือที่ต่างประเทศเนี่ยช่วงฤดูอย่างฤดูใบไม้ผลิหรือว่าใบไม้ร่วงอะครับอุณหภูมิที่ชั้นผิวหน้าน้ำกับชั้นล่างมันจะต่างกันชัดเจนเลยเช่นข้างบนอุ่นพออยู่พอลงไปที่ความลึกเลย5เมตรลงไปเราจะหนาวยิ่งลึกยิ่งหนาวใช่ไม่ใช่ยิ่งสูงอย่างนี้จะเป็นยิ่งลึกยิ่งหนาวยิ่งหนาวเพราะว่ากระแสน้ำที่มันอยู่ข้างบนกับข้างล่างมันไม่เหมือนกันครับก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็บางที่เนี่ยมันลึกมากจนกระทั่งเราคาดไม่ถึงนะครับคือน้ำมันยังใสอยู่แต่เราลงไปที่ความลึกค่อนข้างมากอะไรแบบนี้เพราะไอ้ตัวไดฟ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวเตือนเราหรือให้ข้อมูลเราได้ดีครับผมของไทยก็ตรงกันข้ามของไทยก็ เคยไปดำน้ำที่ปากแม่น้ำที่ปราณบุรีครับระดับทัศนวิสัยที่มองเห็นคือประมาณนี้ประมาณ30เซนติเมตรนะครับก็คือไม่เห็นเลยมันก็จะขุ่นไปหมดนะครับบางทีเหมือนกับเราอาจจะหลอนตัวเองเหมือนมีผีพรายมีตัวอะไรมาลอยๆอยู่เคยเจอเหรอคะอาจารย์ไม่เคยครับ อาจจะไม่รู้เขามาเร็วแล้วเขาไปเร็วใช่ครับอ๋ออย่างนี้มันก็เลยเหมือนยิ่งลึกพอเห็นความขุ่นเราก็ยังพอเข้าใจได้ว่าตอนนี้เราลงลึกความขุ่นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเอตกรที่มันถูกพัดพามาคือถ้ายิ่งใกล้ปากแม่น้ำก็จะยิ่งขุ่นนั่นแบบอย่างมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำทางฝั่งอันดามันมันถึงใสกว่าอ่าวไทยครับแล้วกระแสน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับในบ้านเรากระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นเนี่ยไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อมวลน้ำแถบเส้นศูนย์สูตรครับแต่ถ้าเราดูแถวไต้หวันหรือญี่ปุ่นเนี่ยอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นมันจะชัดเจนกว่าครับก็ถึงเป็นที่มาว่าจะไปดำน้ำที่ไหนต้องสำรวจต้องเข้าใจพื้นที่ด้วยว่าที่ที่เราไปเป็นสภาพยังไงมีอะไรเป็นความเสี่ยงบ้างในหลายๆที่เขาถึงต้องมีไดฟ์ลีดเดอร์ก็คือผู้ที่เป็นผู้นำในการดำน้ำรู้จักพื้นที่ตรงนั้นดีเหมือนไกด์ครับจริงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามปะการังหรืออะไรก็ตามความสำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยของผู้ดำน้ำก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการ NIA Live Update ทุกวันที่15ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง NIA Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะกดเลย